นและคณะที่ปรึกษาที่โรงแรมซูนีแกรนด์แอนด์คอมมิชชั่นเซ็นเตอร์พลเรือเอกประสานสุขเกษตรประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.กสทช.และกตป.ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ Public Hearing การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของกสทช.สำนักงานกสทช.และเลขาธิการกสทช.ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนประจำปี2565เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาทิหน่วยงานราชการสื่อมวลชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดนเกษตรกรบุคลากรจากสถาบันการศึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ได้โอกาสจากพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้พิการผู้นำชุมชนรวมทั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคการประชุมในวันนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินการในปี2565ของกสทช.สำนักงานกสทช.และเลขาธิการกสทช.พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่สำคัญคือทางกตป.และที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาจะได้รับทราบปัญหาขัดข้องและข้อเสนอแนะในการติดต่อสื่อสารของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้แทนจากกลุ่มต่างๆซึ่งมิติหลักในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญดำเนินการโดยกสทช.นั้นการดำเนินการหลักเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมมีการแข่งขันอย่างเสรีรวมทั้งประชาชนได้ใช้สิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่จากการใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติประชาชนทุกภาคส่วนผู้พิการผู้ได้โอกาสในทุกพื้นที่รวมทั้งท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยมีสิทธิในการรับบริการด้านการสื่อสารขั้นพื้นฐานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกันเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตทำมาหากินทำธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในภาพรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้กตป.และคณะที่ปรึกษาจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาใช้ประกอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินการและบริหารงานของกสทช.สำนักงานกสทช.และเลขาธิการกสทช.ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริงเพื่อที่กตป.จะได้มีข้อมูลไปจัดทำรายงานแจ้งผลให้กสทช.ทราบและให้กสทช.นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาต่อไปการได้แก่ประชาชนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น150คนซึ่งผลลัพธ์จากการอบรมในครั้ง